ไทยเนี่ยสูบบุหรี่กันเยอะผู้ชายเนี่ย2ใน3สูบบุหรี่ผู้หญิงเนี่ย1ใน10นะครับมันต้องมองไปว่าปัญหาจริงมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะเข้าไปแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมก็เกิดแถวฝั่งทนนะฮะครอบครัวก็ค่อนข้างจะยังไงเรียกว่ายากจนนะครับทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็ไม่เคยเรียนหนังสือแต่เขามาจากเมืองจีนตั้งแต่เด็กๆนะอายุ8ขวบผมก็ไปเข้าป.1นะที่โรงเรียนใกล้บ้านพอเรียนไปถึงป.4นะอายุ12นะผมก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าน้องมันต้องเรียนก็ออกมาช่วยที่บ้านนะฮะขายของเล็กๆขายของเล็กน้อยก็จนกระทั่งผมอายุ15นะก็อยากเรียนหนังสืออยากเรียนหนังสือก็ขอไปเรียนกวดวิชาตอนเย็นกลางวันก็ทำงานนะฮะเรียนครบปีก็ไปสอบเทียบเขาเรียกว่าสอบเทียบเตี่ยเนี่ยบอกว่าเขาไม่ให้เรียนเข้ามาอะไรเขาก็ไม่ให้เรียนแต่ว่าพอสอบเข้าเตรียมแพทย์ได้เนี่ยเขาให้เรียนนะฮะเพราะว่ามันเราต้องการจะมีอาชีพนะฮะเพราะว่าน้องทุกคนก็เรียนหนังสืออยู่ก็เป็นที่มาว่าผมเนี่ยไปเรียนแพทย์ในช่วงเรียนแพทย์เนี่ยผมยังต้องทำงานกลางคืนเรียนจนจบเนี่ยก็เป็นอินเทิร์นปีนึงอยู่ปีนะฮะแล้วก็จุฬาเขาจะรับเป็นอาจารย์ซึ่งเงินเดือนมันน้อยอยู่ไม่ได้ที่บ้านผมก็เลยไปอเมริกาซึ่งเงินเดือนเริ่มต้นที่เมื่อตอนนั้นนะเดือนละ600 เหรียญเนี่ยนะผมต้องส่งกลับมาที่บ้านเดือนละ300 เหรียญก็อยู่อเมริกาเนี่ยอยู่อเมริกา5ปีนะครับเรียนอายุรกรรมทั่วไป3ปีนะแล้วก็เรียนโรคปอดอีก2ปีใกล้ๆเรียนจบเนี่ยก็ทางรามาเนี่ยเขาก็ทาบถามไปอยากได้คนที่เรียนทางโรคปอดกลับมาผมก็ตัดสินใจกับเมืองไทยนะฮะก็มาอยู่รามาตอนนั้นเป็นหมอรักษานะครับแล้วก็โรคเกิดจากการสูบบุหรี่ก็เยอะไปหมดนะทั้งถุงลมพองทั้งมะเร็งปอดในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยมันต้องให้ความรู้คนไข้ส่วนใหญ่ไม่รู้ครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเกิดจากการสูบบุหรี่ผมก็ให้ความรู้ครอบครัวคนไข้แล้วเนี่ยก็เขียนรามาธิบดีมีวารสารรายเดือนนะสำหรับคนทั่วไปอ่านเขียนถึงการสูบบุหรี่กับโรคต่างๆก็เขียนบุหรี่กับมะเร็งปอดบุหรี่กับวัณโรคบุหรี่กับถุงลมปอดโป่งพองบุหรี่กับโรคหืดอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเออมันจะต้องเริ่มมาในเชิงป้องกันก็เริ่มตั้งแต่2520ก็ไปออกทีวีไปอะไรให้ความรู้นะฮะ2522ผมก็ได้รับการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัยอูรเวชของอเมริกานะครับไปรับประกาศนียบัตรที่เป็นเฟลโลเนี่ยนะครับมันก็มีการปฏิญาณตนนะในนั้นนะปฏิญาณตนผมจะทำหน้าที่เป็นหมอรักษาคนใกล้เต็มที่แล้วมันมีสร้อยอันหนึ่งบอกว่าผมจะใช้ความพยายามส่วนตัวในการควบคุมยาสูบแล้วก็พอดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับคณบดีท่านอาจารย์อาจารย์ศิเวชาชีวานะครับก็ร่วมกับท่านอาจารย์ประเวศวสีสองคนนี้ก็บอกว่าอยากจะให้มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่นะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยสูบบุหรี่กันเยอะผู้ชายเนี่ย2ใน3สูบบุหรี่นะผู้หญิงเนี่ย1ใน10นะครับทั่วโลกเขาก็เริ่มรณรงค์กันแล้วนะครับเราก็ควรจะเริ่มรณรงค์บ้างตอนนั้นก็เป็นการตั้งโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้วก็2523เนี่ยก็ไปเริ่มไปผลักดันให้มีคำเตือนข้างซองบุหรี่อันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมไปร่วมผลักดันนโยบายตอนนั้นการชี้แนะว่าเฮ้ยมันต้องควบคุมแล้วนะต้องอะไรนะมันก็เป็นที่ตอบรับของสังคมค่อนข้างดีนะฮะฝ่ายต่างๆก็เข้ามาช่วยศิลปินดาราก็เข้ามาช่วยนะครับนักกีฬาก็เข้ามาช่วยนะฮะไปชี้แนะฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
แต่หลังจากทำงานไป10ปีก็เปลี่ยนสภาพจากโครงการเป็นมูลนิธิเพราะว่าขอบข่ายงานมันขยายใหญ่ขึ้นทำงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็38ปีตั้งแต่โครงการก่อตั้งขึ้นมาครับทีนี้ไอ้จุดหักเหผมคิดว่าอยู่ที่ปี2532นะครับที่บริษัทบุหรี่อเมริกานะครับเขาขอให้ประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยเปิดเจรจากับประเทศไทยในการเปิดตลาดบุหรี่ให้เขาเขาขอให้ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่และอันที่สองเนี่ยเขาขอว่าบุหรี่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าเสียแต่ภาษีสรรพสามิตภายในเพื่อที่จะแข่งกับบุหรี่ไทยได้ซึ่งเราไม่ยอมนะฮะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีตัวแทนวิชาการที่จะไปเจรจาผมก็ถูกขอให้เข้าไปเป็นตัวแทนในเจรจาใน2ปีนะมันทำให้ผมรู้เรื่องบุหรี่อย่างที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือก็รู้เรื่องถึงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ความเป็นมานะฮะแล้วก็การแทรกแซงต่างๆเนี่ยมันเลยเกิดความรู้สึกว่าไอ้มันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับนะฮะมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ธุรกิจอันหนึ่งนะฮะที่จะมาทำการตลาดนะคือการติดบุหรี่เนี่ยเกือบทั้งหมดมันติดตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะเสร็จแล้วพอติดไปแล้วเนี่ยนะเขาเลิกไม่ได้ส่วนใหญ่เลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของผมว่าอันนี้เอ๊ะมันไม่แฟร์นะฮะมันไม่แฟร์ที่จะมีเรื่องอย่างนี้อยู่ในสังคม33เนี่ยผมเนี่ยเดินทางไปอเมริกาเนี่ย2ครั้งไปให้การต่อการบริการของคองเกรสครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้การต่อการบริการของวุฒิสภานะฮะคัดค้านการบีบบังคับให้เราเปิดตลาดโดยยกเลิกกฎหมายห้ามโฆษณาผมถือว่ามันเป็นภาระที่ใหญ่ยิ่งมากนะที่จะต้องทำงานในฐานะตัวแทนของประเทศประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งโลกนะที่มีกฎหมายบุหรี่ทั้งควบคุมผลิตภัณฑ์ทั้งห้ามสูบในที่สาธารณะปี35แล้ว2536เราก็มีนโยบายขึ้นภาษีเพื่อควบคุมยาสูบซึ่งผมก็เข้าไปช่วยผลักดันด้วยเนี่ยจนกระทั่งเรามาเกิดส.ส.ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันใหม่สำหรับประเทศในระดับเดียวกัน Rockefeller Foundation เขาก็มาติดต่อมูลนิธินะอยากให้มูลนิธิเนี่ยเป็นฮับในการฝึกอบรมการควบคุมยาสูบให้ประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่มาว่าเราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่เขาขอเชิญไปแบ่งปันประสบการณ์นะครับเกิดไปทั่วโลกเมื่อหลายปีผ่านไปเนี่ยโลกเนี่ยมีก็เลยมีการผลักดันเขาเรียกว่ากฎหมายควบคุมยาสูบโลกที่ในชื่ออนุสัญญาควบคุมยาสูบการอนามัยโลกนะ เมื่อ2547ทั่วโลกเป็นสมาชิกเป้าหมายก็คือจะขจัดการสูบบุหรี่ให้มันหมดไปผมอาจจะติดนิสัยว่าผมมาจากครอบครัวที่ดิ้นรนมานะแก้ปัญหามันเกิดนิสัยว่าเจออะไรมันต้องแก้ถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรายอมรับนะฮะเราต้องพูดในสิ่งที่คิดว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็พยายามหาทางที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องไม่ใช่สอนแต่วิชาการนะมันต้องมองไปว่าที่บ้านเราเนี่ยไอ้วิชาที่เราสอนอะไรเนี่ยปัญหาจริงมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะเข้าไปแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร